ุนรอบทิศครับหมุนรอบทิศมาดูโขดหินใหญ่มากนะครับโขดหินใหญ่มากเขาก็จะมีป้ายเตือนเป็นระยะนะครับว่าระวังหินหล่นกิ่งไม้หล่นบางทีก็ระวังยากนะเราเข้าอยู่ในสวนธรรมชาติไม่รู้มันจะหล่นเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเรามาเที่ยวธรรมชาตินะครับเราก็ต้องเตือนความระมัดระวังให้กับตัวเองธรรมชาตินะครับก็สวยงามอยู่ดูได้ลงไปกันด้านหลังนะครับเขาก็จะทำสะพานนะครับสะพานสำหรับข้ามไปอีกฝั่งนะครับไปชมที่จุดสูงสุดของน้ำตกครับอยู่ตรงนี้ปลาตัวใหญ่มากครับไปไหนละปลาตัวใหญ่มากครับมาดูปลานะครับตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่ชมพู่นี่บังคับแล้วนะตอนนี้ถึงไฟบังคับละเปลี่ยนเครื่องไม่ได้ละไม่มีกิเลสละ no diving or jumping นะครับไม่ห้ามไม่กระโดดนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีป้ายบอกห้ามกระโดดนะครับน่าจะมีคนกระโดดเพื่อความปลอดภัยนะครับของทุกคนวันนี้พักไม่อยากเอาชนะพักอย่าหยันนะปลาเยอะเอาตัวใหญ่ด้วยโอเคครับดูปลาด้านหลังนะครับปลาด้านหลัง